ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็เราอยู่ที่ลามูนวิลล่านะครับเดอะเชียงคานเมื่อคืนนอนห้อง5นะครับผมโอเคแล้วนะผมชอบนะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเช็คอินสำหรับคนที่มาพักนะครับชอบนะวิวได้หมดเลยนะผมชอบแต่ตรงนู้นก็เป็นจุดปาร์ตี้นะครับผมปาร์ตี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันก็จะมี2โต๊ะนะครับทั้งปาร์ตี้ทั้งถ่ายมุมได้ถ่ายวิวได้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรสะพานลงไปไหนเนี่ย ผมลงไปดูแป๊บนึงเด้ออ๋อก็แค่จุดแค่ตรงนี้นะเหมือนถ่ายรูปกันตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เขาปลูกผักกันเหรอหรือว่าอะไรฝั่งหนึ่งก็เป็นลาวตรงนี้ก็เป็นจุดปาร์ตี้นะครับจุดปาร์ตี้ก็จะมี2โต๊ะนะครับ2โต๊ะใหญ่นะครับผมเนี่ยวิวสวยมากอะผมชอบพี่สาวแต่งหน้าอยู่เขาไม่มารีวิวผมก็ต้องมารีวิวให้ด้วยเราไปดูพี่สาวกันพี่สาวเราทำอะไรอยู่พี่โบบานะโบบาชาแนลแต่งหน้าเสร็จยังเอ่ยดำปึ๊ดเลยฮัลโหลเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวให้พี่อั้นถ่ายรูปก่อนนะพี่อั้นถ่ายรูปรีวิวไปก่อนเดี๋ยวมาเมาด้วยเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนจิ้งข้างในนะนี่ครับห้องนอน2เมื่อคืนผมนอนเตียงนี้พี่สาวนอนเตียงนู้นแล้วก็มีทีวีนะฮะทีวีมีที่ทำโอนตินตอนเช้ากาแฟนะฮะแล้วก็มีตู้เย็นสำหรับแช่ของกินครับตู้เย็นเห็นไหมนี่นะตู้เย็นมินิอันนี้นะครับห้องน้ำก็นี่ปิ้งอ่างล้างหน้าโถอ้วมแล้วก็มีข้างในก็มีนี่นะครับฝักบัวเพื่อทำน้ำร้อนเพื่อทำน้ำอุ่นแล้วนี่ก็แชมพูนะกัดสบู่ที่เขาเตรียมแล้วเขาก็จะใส่ฝาตรงนี้ก็นี่ที่แขวนแล้วก็นี่เป็นตู้เก็บของนะครับตรงนี้เป็นตู้เก็บของตู้เก็บของเสื้อผ้าของข้างล่างนี่แต่ไม่ได้เก็บเมื่อคืนของน้อยก็เลยเอาไว้ข้างนอกดีแล้วผมมาพักกันแค่1วัน1คืนนะครับเดี๋ยวก็เช็คเอาท์ออกแล้วเดี๋ยวไปดูพี่บอสจะเอาอะไรไงต่อนะครับผมบ๊ายบายค่ะก็ก่อนจะเช็คเอานะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือดูทั้งห้องเลยว่าเราลืมของหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากสิ่งแรกต้องทำเปิดเลยค่ะตู้เย็นบางคนเนี่ยแช่ที่มักหน้าอยู่แล้วลืมมาออกไงโอเคป่ะโอเคไม่มีผ่านไปอันนี้ยังไม่ได้เก็บสายเก็บซะแล้วก็ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรไว้ก็ต้องดึงออกมาให้หมดเลยปึ๊บใส่ในนี้กันจริงๆต้องเก็บในที่ของมันแล้วเวลาปิดกล้องปิดกระเป๋ากล้องเสมอต้องล็อกอย่างนี้นะเพราะว่าบ่อยครั้งที่อย่างนี้ไปดึงเนี้ยแล้วคือไอ้ตัวนี้มันยังไม่ได้ล็อกปิ๊ชเล่นแตกนะจ๊ะไปแล้วก็มาดูตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนอกจากขนมก็เอาไว้ที่โต๊ะเดียวกันขนมส่วนอันเนี้ย
ขยะข้อจีของเราของปวดเราข้อจีแต่มันเป็นข้อจีปักทองอ่ะก็เลยเป็นขยะไปเลยเพราะเราไม่กินปักทองไม่ใช่ไม่กินปักทองมันไม่ค่อยอร่อยเออไม่ชอบอ่ะนี่ในห้องน้ำเราต้องมาเช็คดูว่ามีอะไรที่เราลืมไปหรือเปล่าบางคนแขวนเสื้อไว้อย่างนี้โอเคไหมคะแล้วก็เรามาดูว่าเราลืมตื่นไหมนี่เห็นไหมนี่แจ็คพอตห้องน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนส่วนมากชอบลืมไอ้พวกสบู่ยาสระผมอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าปูบาไม่ได้ใช้ของโรงแรมเลยแต่เมื่อกี้แอบถามน้องชายแล้วว่าแบบของโรงไม่ของโรงพยาบาลเลยวะของโรงแรมปูบาไม่ได้ใช้ของโรงแรมเลยแล้วก็เลยถามว่ากินของโรงแรมหอมไหมเหมือนรักปะไม่รู้อะแต่อันใช้ของโรงแรมตอนเอ้ยเมื่อวานเออมันเหมือนสบู่รักอะวันแล้วเมื่อเช้าอ่ะอืมเมื่อเช้าด้วยแกไม่ได้แต่เช้าเนี่ยอ่าแล้วก็ยาสระผมวายเปิดทำไมยาสระผมยาสระผมได้ของซันซิลแน่นอนเพราะกินเดียวกันกันนี่เลยซันซิลกับรักปะก็คือไม่มีแล้วอ่ะก็อย่าลืมอ้อแล้วอีกอันนึงก็ลื้อที่นอนเพราะว่าบางคนอ่ะเหมือนกับห้อยพระไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนกลางคืนอ่ะคือถอดพระแล้วก็มาไหว้แบบเอาไว้ใต้หมอนอะไรพวกเนี้ยบางคนแบบแหวนเบิร์นสร้อยทองสร้อยทองเนี่ยเราก็ต้องอันนี้นะเราไม่ได้บอกว่าโรงแรมจะเอาไปหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องเซฟด้วยตัวของเราเองก่อนเนี่ยบางคนลืมกางเกงในไว้ข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออแต่นี่ทำไมต้องเป็นกางเกงในด้วยอ้าวกางเกงในถอดทนที่นอนแบบบางคนแบบมีสิ่งที่ใส่แบบก็ต้องแก้ผ้านอนไงต้องถอดข้างในกางเกงในถอดแล้วมันติดอัดเลยเงี้ยก็จะอยู่ในที่นอนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยกล้องเนี่ยเดี๋ยวก็โดนบ่นเดี๋ยวน้องชายก็โดนบ่นกล้องมันจะเก็บแล้วน้องก็บอกว่าก็พี่เป็นคนให้เอามาพี่เป็นคนใช้คนสุดท้ายเฮ้ยมีตังค์ว่ะมีตังค์ฝามากฝามากแบงค์เขียวแค่แบงค์เขียวโอเคก็รีวิวห้องเป็นเท่านี้แล้วกันเนาะก็รีวิวห้องภาพรวมหรืออะไรไงก็น้องชายเป็นคนรีวิวแล้วล่ะเราแค่มาแบบว่ามาพูดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการเช็คเอาท์เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะได้ความรู้เรื่องการเช็คเอาท์นะโอเคก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับลามูนวิลล่าเดอลามูนเอ้ยลามูนวิลล่าเดอเชียงคานมั้งเออก็คือราคาประมาณเท่าพันห้าสองพันตรงเนี้ยแต่บูบามาน่าจะแบบไฮซีซันหรือวะเอ้ยไม่อ่ะถ้าสำหรับสองคนห้องละ1,500แต่ว่ามันอยู่ไกลจากเชียงคานมานิดนึงประมาณ4กิโลเออแต่สำหรับบูบาถ้าคนไม่มีรถมาละกันบูบามองว่าไม่สะดวกไม่โอเคอย่ามานอนที่นี่แต่ถ้าสมมติคุณขับรถมาอย่างบูบาขับรถมาอย่างเงี้ยก็มานอนที่นี่ได้โอเคป่ะแล้วสำหรับบูบาเนี่ยฟาซิลิตี้หรืออะไรเขาอะก็โอเคนะ1,500ถามว่าแพงไหมก็เป็นราคากลางๆที่เกือบจะบนแล้วกันเออก็เกือบแพงอ่ะพูดง่ายๆเกือบแพงแต่ด้วยความที่แบบว่าใครที่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอาไม่ใช่ ใครที่รักสงบก็เหมาะค่ะเพราะว่าวิวก็ได้วิวธรรมชาติได้วิวแบบว่าเป็นแม่น้ำอ่ะริเวอร์วิวอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีที่ให้กินแบบหมูกระทะปิ้งย่างมีจุดให้ถ่ายรูปแล้วก็เป็นธรรมชาติและมีความส่วนตัวสูงก็ถือว่าโอเคสำหรับราคา1,500สำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับบูบานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ